่อย่าให้มันไปปลูกยังเหลือขัดปลูกไปแล้วนะต้นนี้ก็บ่ขึ้นหรอกมือมันฮ้อนมันตายยับเยับพี่น้องที่รักนี่เป็นความตั้งใจดีของมนุษย์แต่เมื่อเราตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูไม่ว่าจะเราจะมือร้อนขนาดไหนเราจะกลายเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะปลูกสวยงามเห็นไหมครับมือของเราไปจับต้องสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดผลเอเมนไหมครับมีเอเมนอยู่5คนพี่น้องท่านต้องเอเมนทุกคนเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้รับพระพรเพราะเราพยายามเป็นคนที่ดีแต่รับพระพรผ่านทั้งพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่ล่ะแต่ผมเชื่อเต็มร้อยและเชื่อสุดหัวใจว่าวันนี้ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นแต่เราเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าไม่ว่าเราจับต้องอะไรสิ่งนั้นจะเกิดผลแน่นอนเอเมนไหมครับผมไม่รู้ว่าปีที่แล้วท่านเป็นยังไงแต่ตั้งแต่วินาทีที่ท่านยอมรับความจริงนี้ท่านกลายเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดความจริงของพระเจ้านะครับผมไม่ได้มากระตุ้นเราเพื่อพี่น้องโอ้โหจะเป็นแต่ความจริงของพระเจ้าบอกอย่างนั้นนะความจริงของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระบัญญัติอยู่ในเราแล้วและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในพระองค์ภาษาเดิมนั้นใช้คำว่าไดนามิสไดนามิสก็แปลว่าโอ้โหมันมีพลังเหมือนกับที่เราใช้ว่าไดนาโมนั่นแหละมันมาจากที่ไดนาโมก็คือโอ้โหมันอยู่ไม่นิ่งเลยนั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนนะพี่น้องผู้เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องเปลี่ยนชีวิตได้แต่พี่น้องจะเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อพี่น้องฟังความจริงของพระเจ้าพี่น้องจะเปลี่ยนชีวิตเมื่อท่านยอมความจริงของพระเจ้าวันนี้ไม่ใช่เรารู้ความจริงแต่วันนี้เราต้องยอมรับความจริงและยึดความจริงและอย่างลากลึกในความจริงและเอาความจริงของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับมันนึงจะทําให้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เชื่อศาสนาและศาสนาเป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูศาสนาเป็นศัตรูกันกับพระเยซูไม่ว่าศาสนานั้นจะดีแค่ไหนก็ตามเพราะมันไม่สามารถจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนที่รับความรอดได้มันอาจจะทำให้คนนั้นดูเป็นคนดีในบางเวลาแต่มันทำให้คนไม่สามารถจะไปสวรรค์ได้พระเยซูจึงไม่สนใจศาสนาและพระเยซูไม่ได้สนใจประเพณีแต่พระเยซูสนใจว่าท่านยอมรับพระองค์หรือเปล่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบพระเยซูเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นศัตรูกันกับศาสนาและธรรมจักรธรรมจักรเป็นเรื่องที่ดีที่ก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าโมเสสเองรับธรรมจักรจากพระเจ้าธรรมจักรในตัวนั้นสมบูรณ์แต่มนุษย์ทำไม่ได้ไม่ใช่มนุษย์ทำได้แต่มนุษย์ทำไม่ได้เลยเพราะมนุษย์นั้นอ่อนกำลังฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจึงให้หัวข้อคำเป็นกันบอกว่าจ่ายหมดแล้วโดยพระคุณพระเจ้าพระเยซูจ่ายหมดแล้วไม่เหลืออะไรที่เราต้องจ่ายแล้วมีนักประกาศคนหนึ่งนะครับที่เขาเองประกาศเรื่องราวพระเจ้าในการพาคนรู้จักพระเจ้าในการที่พาคนมาหาพระเยซูคริสต์ก็ปรากฏว่ามีผู้สนใจนะครับคนหนึ่งบอกว่าผมจะทำอย่างไรผมจะทำอย่างไรที่จะสามารถรับความรอดจากพระเยซูได้ผมจะทำอย่างไรบอกผมสิผมต้องทำยังไงนักประกาศคนนี้บอกว่าสายเกินไปแล้วสายเกินไปแล้วเพราะอะไรครับพระเยซูทำหมดแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เชื่อและรับเอาแค่นั้นเองเอเมนไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วพี่น้องเอ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปโบสถ์สิเอาอย่างนั้นไม่ต้องไปแคร์สิเอาอย่างนั้นไม่ต้องอธิษฐานสิไม่ใช่ครับชีวิตของเราที่เราเองนั้นรอดนั้นไม่ใช่เพราะเรามาโบสถ์นะครับเราไม่ได้อธิษฐานเก่งแล้วพระเจ้าบอกว่ารอดไม่ใช่แต่เรารอดโดยพระเยซูทำแทนเราหมดสิ้นแต่เมื่อเราเองนั้นเอาพระเยซูมาอยู่ในชีวิตเราจะผลิตผลของคุณความดีในพระองค์นั้นออกไปสัมผัสแต่ต้องกับผู้คนเพราะพระองค์ทรงเป็นสุดยอดอยู่แล้วที่อยู่ในชีวิตของเราน่าจะผลิตออกมาแต่ทำไมเรายังเป็นตัวตนเดิมของเราในการกระทำของเราเพราะอะไรครับ
พราะความจริงของพระเจ้ายังไม่ได้อย่างลากลึกในเราแต่สิ่งที่มันอยู่ในเราก็คือองค์ความรู้หรือก่อความคิดแบบเดิมๆเราตัดสินใจดําเนินชีวิตตามความคิดแบบเดิมที่เรามีเราจึงเองอาจจะรู้สึกว่าเอ้าทําไมเราไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนได้อย่างไรเพราะเราเอาการดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันตามความคิดของเราไม่ได้ตามความจริงของพระเจ้าบางทีเราเองยังสงสัยบางทีเราเองยังไม่แน่ใจบางทีเราเองยังรู้สึกว่าอันนี้แนวคิดนี้ก็ดีนะความจริงของหมอที่บอกเราก็จริงนะเหมือนกับตอนนี้กำลังตื่นตระหนกเรื่องวัคซีนบางคนก็บอกว่าถ้าฉีดยี่ห้อนี้นะจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คนที่นั่นนะโอ้ที่เชียงใหม่นั้นฉีดแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพี่น้องไอ้คนที่ประเทศที่เข้าเองนั้นฉีดแล้วก็เปิดประเทศได้แต่เราไม่ดูข่าวนี้แต่เราไปดูข่าวแต่แบบเนี้ยโอ้โหคนนั้นคนนี้คนนี้คนเราเลยกลายเป็นไงครับฟังความจริงบางอย่างที่เราเลือกเราไม่เอาความจริงที่มันเป็นความจริงแท้ในการที่เราเองจะเลือกเหมือนกันเราเองนั้นเอาความจริงที่เป็นความคิดของเราว่ามันใช่แต่เราไม่ได้ผ่านกันกรอกพระวจนะพระเจ้าถ้าจะให้ดีพี่น้องเอาความจริงของพระเจ้าและยึดไว้เหมือนตอนแรกที่ผมขึ้นมาบอกว่าพี่น้องจะเชื่อหรือไม่พระเจ้ารักท่านพระเจ้าอวยพรท่านพระเจ้าเยียวยารักษาท่านพระเจ้าให้สันติสุขกับท่านพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เมตตากรุณาต่อท่านและยึดเอาสิ่งนี้ไว้ในชีวิตผมจึงไม่สงสัยเลยว่าลูกหลานต่อไปนั้นจะรับการอวยพรพระเจ้าหรือไม่เพราะพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะอวยพรเอเมนไหมครับและชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องอย่าให้ใครมาพยากรณ์ชีวิตของเราเลยเพราะพระเยซูมีแผนการอันยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับพระเจ้ายกชูชีวิตของเราขึ้นขอพระคุณพระเจ้านี่ยังอยู่ในไอ้คำนำอยู่เลยนะครับเนี่ยเรามาดูข้อที่หนึ่งด้วยกันเปาโลผู้เป็นอัครทูตไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายผมอยากให้พี่น้องดูคำน่าสนใจนะครับหนึ่งก็คือคำว่ามิใช่มนุษย์แต่งตั้งคำที่สองก็คือที่อยากให้พี่น้องดูก็คือเป็นขึ้นมาจากความตายมาดูคำแรกก่อนด้วยกันนะครับว่ามิใช่มนุษย์แต่งตั้งอัครทูตนะครับเป็นของประธานหนึ่งที่เป็นตัวบุคคลในเอเฟซัสบทที่4เราเห็นนักอัครทูตศิษยาภิบาลอาจารย์นะครับผู้ประกาศและผู้เผยพระชนะเป็น5ของประธานหลักที่พระเจ้าได้บอกไว้อัครทูตเองก็เป็นของประธานหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้กับอาจารย์เปาโลพี่น้องบอกว่าเฉพาะอาจารย์เปาโลหรือเปล่าเฉพาะ12คนหรือเปล่าที่เป็นสาวกพระเยซูพี่น้องเข้าใจผิดนะครับเราทุกคนได้รับการแต่งตั้งมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะมีของประทานครูอาจารย์บางคนจะมีของประทานศิษยาภิบาลบางคนจะมีของประทานหลายสิ่งหลายอย่างการบริจาคการปรนิบัติหรือการครอบครองสิ่งเหล่านี้ไม่มีมนุษย์คนไหนแต่งตั้งเราเลยครับไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาแต่งตั้งเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะพระเจ้าแต่งตั้งเราแล้วเอเมนครับท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านเป็นคนที่พระเจ้าจะสามารถใช้การได้ท่านสามารถเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้าได้และเราเป็นทูตของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าเองใช้เราได้เอเมนครับพระเจ้าแต่งตั้งเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนพระเยซูมาพระเยซูก็ไม่ได้อยู่ในคณะฟาริสีนะครับแต่พระเยซูรับใช้พระเจ้าพระองค์ทำพันธกิจของพระเจ้าพระองค์ปรนิบัติผู้คนอย่ารอให้เรามีตำแหน่งแต่จงรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งเราพระเจ้าได้ให้เรานั้นรับใช้พระองค์และพระเจ้าวางตำแหน่งเราไว้ในบทบาทหน้าที่ของเราเราอาจจะเป็นทหารก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้เราอาจจะเป็นครูก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นนักธุรกิจก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นแม่บ้านก็รับใช้พระเจ้าเราเป็นแม่ค้าก็รับใช้พระเจ้าเราเป็นทนายก็รับใช้พระเจ้าเราเป็นพยาบาลก็รับใช้พระเจ้าเราเป็นคุณหมอก็รับใช้พระเจ้าเราเป็นนิติกรก็รับใช้พระเจ้า
เราเป็นคุกอย่างในอาชีพบทบาทของเราเรารับใช้พระเจ้าเอเมนมั้ยครับอย่าให้เราบอกโอ้เนี่ยตอนนี้อายุของเรายังน้อยอยู่เราจะเป็นนักเรียนอยู่เลยมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวพี่น้องเข้าใจผิดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเด็กไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนเราเป็นผู้ที่สามารถแบ่งปันข่าวดีของพระเจ้าได้เอเมนมั้ยครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์โปโลเน้นเลยบอกว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่อาจารย์โปโลกำลังบอกว่ามนุษย์ไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์โปโลเท่านั้นเรารู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์โปโลรับเมสเซจหรือความจริงมาจากพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นความจริงที่มาจากมนุษย์แต่เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้านั่นคือพระกิตติคุณและข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราจึงรู้ว่าฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าที่อยู่ในเราเราจึงสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อคนเราจึงสามารถแบ่งปันเราจึงสามารถที่จะเป็นพยานเราจึงสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าในการทำสิ่งดีต่างๆได้ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้มาจากแนวความคิดกรอบความคิดจิตวิทยาหรือค่านิยมหรือหนังสือที่เราอ่านมาไม่ใช่แต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของเราและฤทธิ์เดชเนื้อหาของพระเสด็จคืออะไรเนื้อหาของพระเสด็จก็คือความจริงที่พระเยซูมาไถ่เราความจริงที่พระเยซูถูกฝังและความจริงที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องที่เราเองต้องตระหนักถึงสิ่งนี้เราจึงไม่ควรที่จะอายเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราจึงไม่ควรที่จะอายเพราะว่าเราเองนั้นเป็นทูตของพระเจ้าเราจึงไม่ควรอายที่เราเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับและเราควรจะภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในบนสวรรค์นั้นโหเราได้รับเกียรตินั่งบัลลังก์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์พี่น้องที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่คนที่แบ่งปันนะพี่น้องไม่ใช่ท่านทุกคนที่เชื่อเราจะนั่งร่วมบัลลังก์กับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจและไม่ควรจะให้ชีวิตของเราทั้งชีวิตหมดไปลมหายใจหมดไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่เราควรจะให้ชีวิตที่มีอยู่ในโลกนี้มีอิทธิพลจนสามารถรับบำเหน็จบนอาณาจักรของพระเจ้าได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีพี่น้องคนหนึ่งที่เรารู้จักก็ไปอยู่กับพระเจ้าไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะพี่น้องไม่มีอะไรแน่นอนคนที่เราเห็นคิดว่าเขาไม่น่าไปแต่ถึงเวลาของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าให้เรายังมีเวลาอยู่รีบนะครับพี่น้องรีบทำอะไรไม่ใช่รีบไปหาปูหาปลาหาอยู่หากินการหาอยู่หากินไม่ผิดนะครับแต่ใจของเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในอาณาจักรพระเจ้าการหาอยู่หากินไม่ผิดและชีวิตคริสเตียนต้องขยันต้องเป็นแบบอย่างแต่ใจของเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาของคนนั้นมีจำกัดพระเจ้าทรงขีดบรรทัดเนี่ยมีคนต่อให้แล้วพระเจ้ามีเวลาสำหรับเรานั้นจำกัดเองไหมครับเต็มที่ครูโจจะเอากี่ปีตอบดีๆนะเดี๋ยวครูแตงเนี่ยตาเขียวใส่นะเอาดีๆจะเอากี่ปี120ใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าวันนี้บอกว่าจะอยู่นานขนาดเลยจะดูแลไม่ไหวแล้ว120ปีเช็ดตัวก็ไม่ไหวใช่ไหมพอดีว่ามีคุณยายไปเข้าโรงพยาบาลนะครับอาจารย์เดฟก็บางครั้งก็ได้ไปเช็ดตัวให้พี่น้องขนาดเช็ดตัวเนี่ยไม่กี่ครั้งเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะต้องใช้ความอดทนใช่ไหมแต่ถ้าเกิด120ปีนี่พี่น้องติดเตียงเลยนะก็เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วสัก100ปีเนี่ยสัก100ปีเนี่ยบางทีมันแบบว่าอาจจะแบบว่าไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ไงสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนอาจจะแข็งแรงอยู่นะนะคนที่แบบว่าออกกําลังกายเนี่ยอาจจะแข็งแรงอยู่ก็ได้ก็ไม่แน่นะ
พราะว่าอับราฮัมเนี่ยพี่น้องอายุก็เยอะจริงๆนะเขาอยู่ได้นานดังนั้นก็พระเจ้าให้มีเวลาจำกัดสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องบอกว่าอาจารย์พูดไม่เป็นโอ้พี่น้องถ้าพูดไม่เป็นพูดแค่ว่ามาเชื่อพระเยซูได้ยังไงพระเยซูเปลี่ยนชีวิตยังไงแล้วเมื่อพระเยซูเปลี่ยนชีวิตแล้วเรามีความสุขมีสันติสุขพระเจ้าอวยพรเราไงพูดแค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องไม่ต้องไปคิดหนักแทนพระเจ้าเดี๋ยวพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำงานเองเอเมนไหมครับต้องรีบประกาศนะพี่น้องอย่าบอกว่าโอ้สถานการณ์โควิดคงไม่มีใครกล้าฟังพี่น้องรีบประกาศเลยครับรีบพูดเรื่องราวของพระเจ้ารีบประกาศเรื่องราวพระเจ้าผมเองขอบคุณพระเจ้านะที่ผมเองก็เป็นเหมือนผู้รับใช้หลายๆที่รับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่อายุยังไม่มากก็ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้พาคนรู้จักพระเจ้าและก็ได้รับใช้พระเจ้าซึ่งเราควรจะต้องยึดตรงนี้ไว้แล้วก็รับใช้พระเจ้าในหัวใจในชีวิตของเราในครอบครัวของเรานะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เรามีส่วนในงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับอีกคำหนึ่งนะครับพี่น้องแต่พระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าที่เราเชื่อไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราเป็นพระเจ้าที่ฤทธิ์ทราบซ่านอยู่ในเราและเป็นพระเจ้าที่สำแดงผลแห่งความรักของพระเจ้ามาจากชีวิตของเราเองไหมครับแต่ก่อนผมถูกสอนอย่างนี้เหมือนกันนะพี่น้องเชื่อพระเจ้าแล้วใช่ไหมเชื่อพระเจ้าแล้วต้องสำแดงชีวิตที่มีความรักนะต้องสุขุมคัมภีรภาพต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เป็นผู้นำต้องควบคุมอารมณ์จะร้องไห้ไปร้องไห้ในห้องน้ำอย่าร้องไห้คนอื่นเห็นอะไรประมาณนี้พี่น้องก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่จริงๆแล้วในกาลาเทียนั้นบอกอย่างชัดเจนเลยบอกว่าส่วนผลพระวิญญาณนั้นคือความรักเป็นผลของพระวิญญาณไม่ใช่ผลของเราไม่ใช่ผลของการพยายามทำดีของเราไม่ใช่พยายามของเราไม่ใช่กำลังของเราแต่เป็นของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเรายอมจำนนและให้พระเจ้าสำแดงออกมาเหนือชีวิตของเราเหมือนกับพระคำของพระเจ้าที่บอกว่ามันเป็นเหมือนน้ำพุที่ไหลพุ่งขึ้นมาในชีวิตตอนที่พระเยซูพูดกับหญิงที่บ่อน้ำชาวซามาเรียที่บอกว่าน้ำที่กินนั้นเธออาจจะกระหายอีกนะแต่น้ำของพระองค์จะเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ไหลพุ่งขึ้นมานั่นคือน้ำแห่งชีวิตของพระวิญญาณของพระเจ้าที่ไหลขึ้นมาในชีวิตของเราและมันสำแดงออกมาเราไม่ได้พยายามที่จะปั๊มเพื่อจะทำให้น้ำขึ้นมาแต่มันจะออกมาเมื่อเราเองยอมรับความจริงของพระเจ้าในความจริงและเชื่อตามความจริงของพระเจ้าในชีวิตอย่างนั้นนี่คือความจริงในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและวันนี้พระเจ้าได้แต่งตั้งเราไว้เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเพื่อจะเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้าเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพระองค์จังหวัดนี้อยู่ในกำมือของเราถ้าเราจะประกาศเขาจะได้ยินเรื่องราวพระเจ้าแต่ถ้าเราเองปิดปากเขาจะไม่ได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเราจะรอให้คนที่มาเลเซียมาประกาศเรื่องราวพระเจ้าอย่างนั้นเหรอโอ้วันนั้นพี่น้องผมฟังอาจารย์เลมอนมุยเนี่ยเทศนาเนี่ยพี่น้องน้ำตาไหลเลยรู้ว่าเขาโอ้โหเขามีภาระใจเขาเสียเงินเก็บสะสมกันมาหลายเดือนเพื่อที่มีโอกาสได้มาประกาศที่เมืองเลยแล้วพอมาประกาศเขาก็เดินประกาศตามตลาดตามอะไรทุกอย่างก็มีคนเชื่อพระเจ้าคนหายโรคแล้วพี่น้องบางทีเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วคนไทยทำอะไรอยู่เราจะต้องรอให้อาจารย์เข้ามาทุกปีเพื่อจะประกาศเรื่องราวอย่างพระเจ้าอย่างนั้นเลยแล้วเราทำอะไรอยู่ล่ะเราขายกล้วยปิ้ง
เราขายปิ้งไก่เราขีดยางพาราเราดำนาเราเกี่ยวข้าวปลูกทุเรียนแค่นั้นเหรอไม่ใช่พันธกิจที่พระเจ้ามอบให้เราแล้วล่ะเราต้องทำส่วนนั้นด้วยแต่เราเองอย่าลืมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่และมันจะเป็นพันธกิจที่ยั่งยืนตลอดชั่วนิรันดรคือการที่เรามีโอกาสได้พาคนหนึ่งรู้จักพระเจ้าต้องถามตัวเราว่าวันนี้เราเคยพาคนเชื่อพระเจ้าบ้างหรือยังเราอาจจะบอกว่าเราพูดไม่เก่งเราบอกว่าเราไม่กล้าพูดเรายังไม่เข้าใจศาสนศาสตร์พี่น้องถ้าพระเจ้าเปิดปากลาได้เราสามารถที่จะพูดได้แน่นอนประกาศเรื่องราวพระเจ้าผมจึงบอกพี่น้องตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเปิดกลุ่มบอกว่าคริสตจักรของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นคริสตจักรใหญ่ถ้าพระเจ้าให้ใหญ่ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เป้าหมายของเราคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือประกาศข่าวดีของพระเจ้าและก่อตั้งคริสตจักรของพระเจ้าเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ร่วมกันกับพี่น้องในคริสเตียนในประเทศไทยนี้ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแต่งตั้งเราข้อที่สองและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียเห็นไหมครับพี่น้องไม่ใช่คริสตจักรที่กาลาเทียที่เดียวแต่มันยังมีคริสตจักรที่ริสตายังมีอิโคนิยูมและก็ยังมีเมืองเดอร์บีคือแคว้นกาลาเทียเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมโบราณสมัยนั้นเป็นเหมือนกับจังหวัดหนึ่งนะครับดังนั้นในตัวจังหวัดนี้ก็มีอำเภอหลายๆอำเภอดังนั้นอาจารย์เปาโลไปที่ไหนก็ประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่นตั้งคริสตจักรที่นั่น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 ก็เลยเป็นแว่นแคว้นนะครับกาลาเทียและมีหลายคริสตจักรไม่ได้คริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งและขอบพระคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็มาถึงเราด้วยเราควรจะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าสร้างผู้นำใหม่สร้างผู้เชื่อใหม่แล้วก็มีคริสตจักรใหม่เกิดอย่าให้เราเองนั้นดูที่สถานการณ์อย่าให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแค่เราจะไปกับพระเจ้านี่ก็ยากลำบากแล้วพี่น้องอันนั้นเป็นความคิดของเราแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าเชื่อมั่นในชีวิตของเราพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสได้อ่านในผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศจีนนะพี่น้องอนุชนอายุประมาณ20ปีแต่ดูแลคนที่อยู่ภายใต้การดูแลนะเป็นพันคนเลยเขาไม่ได้เรียนจบศาสนศาสตร์เขาไม่ได้เรียนพระคัมภีร์แต่เขาตื่นเต้นในการอ่านพระคัมภีร์เขาอ่านพระคัมภีร์ตื่นเต้นในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าศึกษาความจริงของพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักและรู้ว่าอย่าใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นมากจนลืมพระคำพระเจ้าบางทีเราขุกอยู่กับหน้าเฟซบุ๊กของเราเตลิดเตลอจนแบบว่าพระคัมภีร์เราก็ไม่ได้อ่านใช้เวลากับมันมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดหลังจากดูคลิปนี้ก็ไปคลิปนั้นหลังจากคลิปนั้นแล้วก็ไปคลิปนี้แล้วไปคลิปโน้นแล้วไปจนตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงอ้าวมันหมดเวลาไปบ่ายแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญในยุคนี้นะพี่น้องแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่สิ่งเหล่านี้บางทีมันกลายเป็นเครื่องมือที่มารเองใช้เพื่อจะดึงใจเราออกห่างพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราเองนั้นถูกล่อลวงด้วยสถานการณ์ในโลกด้วยความเป็นไปในโลกนี้ด้วยสิ่งต่างๆที่โลกนี้กำลังประเคนให้กับเราและโลกเราเขาไม่สนใจว่าเราจะเป็นอย่างไรนะเขาจะเจียดให้เราอย่างเดียว
แต่เราซึ่งเป็นคนที่ตั้งรับอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าด้วยว่าความจริงของพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะมันจะนำมาซึ่งเสรีภาพและการปลดปล่อยในชีวิตฝ่ายวิญญาณค่านิยมและข่าวต่างๆจะทำให้เราติดกับและติดเกาะเกาะแน่นเลยแต่ความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยและมีเสรีภาพและเต็มไปด้วยสันติของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าข้อที่3นะครับขอให้พระคุณนี่แหละพี่น้องการที่พระเยซูได้จ่ายราคาหมดแล้วทำให้เรารู้ว่าการงานของพระองค์สำเร็จแล้วแต่ส่วนของมนุษย์ที่จะต้องทำคือเชื่อและรับเอาง่ายมากเลยพี่น้องพระเจ้าทำอะไรที่มันง่ายๆแต่มนุษย์มักทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากแต่พระเจ้าเปลี่ยนเรื่องยากให้มันง่ายๆเพื่อเราจะไม่ต้องหาทางเยอะพระเยซูจึงบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทางเลือกทางเดียวหายากไหมพี่น้องไม่ยากเลยทางอื่นไม่ใช่ละทางนี้ทางเดียวคือทางพระเยซูขอให้พระคุณพระคุณคืออะไรพระคุณคืออะไรดูพระจนะของพระเจ้าขึ้นมาสิครับพระคุณของพระเจ้าคืออะไรในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่2ทันไหมครับพี่น้องลองเปิดดูสิโอเคครับอ่านด้วยกันเอเฟซัสบทที่2ข้อ2บอกว่าครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังพี่น้องแต่ก่อนนั้นเราเป็นลูกหลังจากที่อาดัมล้มลงในบาปเราเกิดความตายความตายในที่นี้ไม่ได้หมายว่าร่างกายตายนะครับแต่คำว่าตายในที่นี้หมายถึงการที่เราแยกจากพระเจ้ามนุษย์เก่าตายแล้วเราเนี่ยตายความหมายคือแยกจากพระเจ้าชัดเจนและเราไม่สามารถจะเข้าไปหาพระเจ้าได้จนเมื่อเราเองนั้นต้อนรับพระเยซูคริสต์มนุษย์ที่ตายแล้วก็ได้ตายไปแต่มนุษย์ใหม่คือพระเยซูที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราสร้างชีวิตของเราใหม่โดยผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์โดยผ่านการจ่ายราคาของพระเยซูคริสต์ถ้าเราคิดว่าการจ่ายราคานั้นเนี่ยมันไม่จบและเราเองนั้นบวกการประพฤติของเราเข้าไปอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ละเพราะพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วแล้วสิ่งที่สำเร็จเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ทุกเรื่องนี่บาปของเรายกแล้วนี่คำแช่งสาปยกแล้วความป่วยไข้ยกแล้วความขมขื่นยกแล้วทุกเรื่องยกหมดเลยพี่น้องถ้าเกิดคนที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องไม่เป็นหนี้อย่างหนึ่งก็คงเป็นหนี้อย่างหนึ่งนะที่ผมยกตัวอย่างหนี้งวดรถพี่น้องหลายคนซื้อรถใช่ไหมพี่น้องวันไหนที่เราเองยังจ่ายหนี้ไม่หมดเนี่ยพี่น้องเราก็จะกังวลโอ้เดือนนี้มาอีกแล้วสิ้นเดือนเราก็ต้องมีงวดรถอีกแล้วมันก็ไม่ค่อยมีความสุขหมอนมันก็รู้สึกหลับไม่ค่อยสบายเพราะหนี้มันยังจ่ายไม่จบ
คนที่เป็นเกษตรกรหนี้ธกส.หรือเราเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันผูกมัดเรามันทำยึดไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนั้นเราไปจ่ายแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่านี่นี่เคลียร์กันหมดแล้วนะจบหมดแล้วนี่เป็นงวดสุดท้ายพี่น้องวันนั้นเราจะเดินออกมาจากธกส.โอ้มันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนี่รถคันนั้นก็หมดแล้วโอ้แต่ปรากฏว่าผมเนี่ยยังหนักอยู่พี่น้องเพราะว่ามันก็ยังมีมาอีกไม่ใช่ความสุขเลยพี่น้องการเป็นหนี้ผมก็มีหนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในขณะที่มีหนี้ก็มีพระเยซูอยู่ด้วยไม่งั้นคงจะอกแตกตายไปแล้วพี่น้องตอนนี้ผมมีหนี้อยู่ประมาณ2ล้านรับไปเต็มๆบอกอย่างนี้มันก็ไม่มีสันติสุขแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีพระเยซูคริสต์ถ้าไม่มีพระเยซูพี่น้องมันก็ไม่มีสันติสุขชีวิตที่ไม่มีหนี้จะเป็นชีวิตที่นอนหลับดีแต่ชีวิตที่มีหนี้เราเองอาจจะไม่มีสันติสุขแต่ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้พี่น้องมีหนี้พระเจ้ามีเวลาสำหรับปลดหนี้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับให้เราใช้ชีวิตของเรานะครับที่มีสันติสุขของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าคือการงานที่พระเจ้าทำเสร็จแล้วพระคุณของพระเจ้าคือความสามารถหรือการทำงานของพระเจ้าพระคุณคือของประทานที่มาจากพระเจ้าพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทำเองไม่ใช่มนุษย์ทำถ้ามนุษย์ทำไม่เรียกว่าพระคุณถ้าบวกการกระทำของเราไม่ใช่พระคุณถ้าบวกการประพฤติของเราไม่ใช่พระคุณธรรมบัญญัติเพราะอวยพรในพันธสัญญาเดิมถ้าทำสิ่งนี้จะรับการอวยพรนี่พันธสัญญาเดิมพระเยซูยังไม่ได้มาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ผลดีของการเชื่อฟังนี่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติพระเยซูยังไม่ได้มาแต่พระพรของเราเกิดจากไม่ใช่เพราะการประพฤติแต่จากการที่เราเองยอมเชื่อพระเยซูคริสต์และนี่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ใช่การที่เราไปธรรมบัญญัติแต่น้ำพระทัยพระบิดาคือการที่เรายอมรับพระเยซูที่มาตายไถ่บาปแล้วที่บนไม้กางเขนนี่คือน้ำพระทัยหลักของพระบิดาทำไมเราบอกอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นี่หัวใจหลักของพระบิดาคือการที่พระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเรานี่คือพระคุณของพระเจ้าและถามว่าพระคุณของพระเจ้าคือเรื่องพระเยซูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่พระคุณของพระเจ้ามาก่อนพระเยซูมาด้วยซ้ำไปคือพระองค์ทรงช่วยเหลือมนุษย์การจัดเตรียมที่ผมเคยแบ่งปันเรื่องของอับราฮัมไปแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นเยโฮวายีเรจัดเตรียมในทุกเรื่องในชีวิตของเราพระองค์จัดเตรียมชีวิตของเราพี่น้องจัดเตรียมในทุกเรื่องพระองค์จัดเตรียมแกะไว้สำหรับที่จะถวายพระองค์เองไม่มีมนุษย์คนไหนเอาเชือกไปมัดไว้กับกิ่งไม้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันไม่ใช่แต่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้า Amen. ชีวิตของเราเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูท่านถูกจัดเตรียมและมีบางสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้และพระเจ้าเป็นคนที่ชอบจัดเตรียมให้กับเราด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเองนั้นยอมรับความจริงนี้และเชื่อความจริงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อความจริงนี้ความจริงนี้จะเป็นชีวิตของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่เชื่อความจริงนี้ท่านก็จะเป็นอย่างที่ท่านเป็นต้องฟังดีๆนะครับถ้าชีวิตของเราเองยังรู้สึกว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมนะแสดงว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วพระพรของพระเจ้านั้น
มาเหนือชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าไม่เคยลำเอียงพี่น้องหลายคนที่บอกว่าพระเจ้าลำเอียงผมจะบอกความจริงให้นะครับพระเจ้าไม่ลำเอียงพระเจ้าไม่เคยลำเอียงแต่พระเจ้าทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและพระเจ้าทรงไว้ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนโดยผ่านทั้งพระเยซูคริสต์เราและพระพรของพระเจ้าแต่ความจริงของพระเจ้าที่เราเชื่อนั่นแหละจะทำให้เราเป็นไทยและจะทำให้เราได้รับพระพรของพระเจ้าเราเชื่อความจริงขนาดไหนความจริงนั้นจะกลายเป็นชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นและเราจะก้าวขึ้นสู่ศักดิ์ศรีของพระเจ้าก้าวขึ้นสง่าราศีของพระเจ้าแต่ละคนจึงไม่เท่ากันอย่าหลอกคนอื่นเพราะว่าเราอาจจะหลอกได้แต่เราจะหลอกชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงไม่ได้ถ้าความจริงของเราขนาดไหนเราก็จะได้แค่นั้นแต่อย่าให้เราหยุดตรงนั้นยอมความจริงกับพระเจ้าอย่างลากลึกในความจริงของพระเจ้าและแช่อยู่ในความจริงของพระเจ้าและยึดความจริงของพระเจ้าไว้พี่น้องเหมือนดาวิดอะซาอูลบอกว่าเจ้าไม่มีประสบการณ์ลบมาก่อนเจ้ายังอายุยังน้อยเจ้ายังไม่เคยชำนาญศึกเหมือนโกลิแอธแต่ดาวิดไม่สนใจคำพูดนั้นเลยแต่สิ่งที่ดาวิดสนใจคือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของกองทัพอิสราเอลและพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าจัดการฉีกปากสิงและดึงลูกแกะออกมาจากปากสิงโอ้โหเมื่อหมีมาจัดการกับแกะของเขาเขาตีทุบจนหมีตายสิงโตก็ถูกจัดการด้วยมือของเขาเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาและเมื่อเขาเองไปอยู่ต่อหน้ากองทัพกองทัพอิสราเอลมีเป็นหลายหมื่นคนไม่ได้อยู่ข้างเขาเลยอ่ะตอนนี้เขาวิ่งออกไปหากอลแอธพี่ชายไม่เคยที่จะวิ่งไปตามด้วยซ้ำไปยืนอยู่ในกองทัพอิสราเอลและมีเขาวิ่งไปคนเดียวพี่น้องนี่สำคัญมากมีพลังมากเลยนะแม้นใครจะไม่เห็นด้วยกับเราที่เรายึดความจริงของพระเจ้าแต่จงยึดความจริงของพระเจ้าและความจริงนั้นจะทำให้เราเองนั้นรับการอวยพรและยกชูที่มาจากพระเจ้านี่สำคัญมากนะพี่น้องยึดความจริงของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยึดความจริงของพระเจ้าไว้การอวยพรของพระเจ้ามันจะมายังชีวิตเพราะเรายึดความจริงของพระเจ้าเพราะความจริงของพระเจ้านี้มันไม่เสื่อมถอยตามกาลเวลามันไม่ชักช้ามันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงคือความจริงแม้เราจะเชื่อหรือไม่นั่นก็คือความจริง Amen. วันนี้แม้เราจะเห็นว่ายังไม่เคยไปสวรรค์เลยแต่สิ่งที่เรายึดไปก็คือคนที่รักพระเจ้าคนที่เชื่อในพระองค์พระองค์ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ Amen. และพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินคนที่คิดไม่ถึงพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเอเมนไหมครับนี่คือความจริงที่เราต้องยึดไว้พี่น้องอย่าให้อารมณ์มันมาพาเราไปอย่าให้สถานการณ์พาเราไปอย่าให้คำพูดของคนพาเราไปแต่เราบอกว่านี่คือความจริงของพระเจ้าที่เราต้องยึดไว้นี่คือคำว่าพระคุณของพระเจ้าพระเยซูนั้นจัดการกับมนุษย์เก่าแต่พระคุณนั้นให้มนุษย์ใหม่การบังเกิดใหม่การมีชีวิตใหม่1โครินธ์บทที่15ข้อ52อยากให้พี่น้องมาดูข้อนี้ด้วยกันก่อนที่เราจะหมดเวลาหรือยังพี่น้องบอกผมด้วยนะยังเนาะ1โครินธ์บทที่15ข้อ52บอกว่าอะไรครับพี่น้องเราอ่านด้วยกันในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแต่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงไหมฮาเลลูยาเปล่าไว้กับพระเจ้าด้วยกันว้าวเลยพี่น้องเพราะอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ในตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนที่จิตวิญญาณนะพี่น้อง
ลี่ยนใหม่ตอนนี้เนี่ยเป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาเลยโอ้ว้าวในชั่วขนาดเดียวเนี่ยแค่พริบตาเดียวเท่านั้นนะพี่น้องหลายคนอย่าเพิ่งหลับตานะเพราะว่าพริบตาเดียวเกิดพระเยซูมาแล้วยุ่งเหมือนกันในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแต่ครั้งสุดท้ายพี่น้องหลายคนตนกตกใจโว้เลข66วัคซีนมันจะเปลี่ยน DNA จาก DNA ที่นั่นเนี่ยมันสุขภาพมันจะแย่พี่น้องเนี่ยไปฟังข่าวมากก็จนแบบเราเพี้ยนเลยมีพี่คนหนึ่งที่รักผมนะเรียนพระคัมภีร์กับผมโอ้แกก็เป็นห่วงผมนะส่งคลิปนั้นมาส่งคลิปนี้มาโอ้ตัวเลข6นู้นอันนี้จนขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องกลัวยุคสุดท้ายอย่ากลัวยุคสุดท้ายเพราะว่ายุคสุดท้ายเนี่ยเป็นยุคสุดท้ายที่เรากระชื่นชมยินดีเพราะพระเยซูจะมารับเราเอเมนไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าจะมีเสียงแตรแต่นี้คงจะไม่มีมะนาวไปอุดแตรแน่นอนเพราะมันจะเป่าแล้วมันจะมีเสียงดังๆแน่เราจะยินถ้าเรายังไม่ไปใครอยากไปก่อนไม่มีนะครับและคนที่ตายแล้วแสดงว่าคนนี้ไปก่อนแล้วคนที่ตายแล้วอยู่ในอุโมงค์อยู่ในหลุมฝังเวลาเราไปงานไว้อะไรเราไปฝังใช่ไหมคริสเตียนคนที่ตายแล้วเนี่ยจะอะไรครับเป็นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาในฝ่ายร่างกายฝ่ายร่างกายจะฟื้นขึ้นมาเลยนะครับคือจิตวิญญาณของเราใน2โครินธ์5ข้อ17บอกแล้วว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่เมื่อเราเชื่อพระเยซูจิตวิญญาณของเรารับการเปลี่ยนใหม่แต่ร่างกายของเรายังตายอยู่เห็นไหมแต่วันนั้นเนี่ยร่างกายจะเป็นขึ้นมาปราศจากอะไรครับเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยโอ้โหแสดงไม่มีการเน่าเปื่อยไม่มีการแตกสลายไม่มีการยุบไม่มีการบุบสลายอีกแล้วขึ้นเป็นกายใหม่แล้วเราทั้งหลายนี่อาจจะรวมทั้งคนที่ยังไม่ตายด้วยนะครับหมายว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเยซูมาใช่ไหมฟุ๊บไปกับพระองค์เลยใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างยกมือโอ้โหมีบางคนอยากเป็นมีคนไม่อยากเป็นแสดงคนไม่อยากเป็นนี่แสดงไปก่อนใช่ไหมพุ่งไปเลยแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนในขณะที่อะไรกำลังลอยขึ้นไปกลางอากาศฟุ๊บใหม่เลยร่างกายใหม่เลยโอ้โหเนี่ยพี่น้องยิ่งกว่าหนังไซไฟฟุ๊บเลยโอ้โหแบบนี่พระคำของพระเจ้านี่คือความจริงนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยออกจากศาสนาเพื่อจะพึ่งพระเยซูแห่งพระคุณของพระเจ้าซะเอเฟซัสบทที่1ข้อ2อยากให้อ่านอีกครั้งพระคุณและสันติสุขสันติสุขเป็นผลลัพธ์มาจากเรารับพระคุณพระเจ้าสันติสุขเนี่ยเป็นความสุขที่จากการที่เราเองซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและก็มีสันติสุขที่อิ่มเอิบไม่ใช่มาจากการไปสูบกัญชาไม่ใช่ไปจากการร้องเพลงคาราโอเกะไม่ใช่มาจากการที่เรากินกัญชงไม่ใช่แต่มาจากการที่เราเองรับพระคุณพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าประทานสันติสุขให้พูดง่ายคืออาจจะเป็นเหมือนกับแถมให้ไปเลยพี่น้องเหมือนกับเวลาเรากินข้าวนะพอเรากินข้าวกินข้าวไปเยอะๆแล้วมันเป็นไงมันรู้สึกอิ่มผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันพอรับพระคุณของพระเจ้าเรารับเอาพระคุณของพระเจ้าสันติสุขก็จะตามมาพระคุณพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ2ว่าอย่างครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ2บอกว่าเราอ่านด้วยกันขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดฮาเลลูยาแล้วสันติสุขในโรมบทที่1ข้อ7โรมบทที่1ข้อ7เรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมพูดซึ่งพระเจ้าทรงรักเห็นไหมครับพระเจ้าทรงรักทรงรักเหมือนขณะที่นมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าอวยพรท่านโอ้โหพี่น้องผมหัวใจพระเจ้าเลยนะพระเจ้ารักเราจริงๆพระเจ้ารักเราแล้วพระเจ้าอยากจะอวยพรไม่ขี้เหนียวพี่น้องต่อให้ขี้เหนียวพระเจ้าอยากจะอวยพรทรงเรียกให้เป็นอะไรครับธรรมิกชนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารักพระเจ้าก็เลยเรียกธรรมิกชนคือคนที่บริสุทธิ์แล้วเราบริสุทธิ์ได้เพราะว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าถ้าเราไม่รับพระคุณพระเจ้าต่อให้ยังไงก็ไม่บริสุทธิ์ Amen.
แต่เราเองรับพระคุณพระเจ้าเราจึงบริสุทธิ์ต่อให้ท่านจะใส่เสื้อสีขาวทั้งเสื้อทั้งกระโปรงทั้งชุดชั้นในสีขาวแต่ท่านก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าท่านไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าแต่พระคุณพระเจ้าเนี่ยมาจากชีวิตที่เรายอมรับพระเยซูเข้ามาทำให้เราเป็นคนธรรมิกชนและบริสุทธิ์ขอพระคุณและสนึงมาจากพระเจ้าเห็นไหมมันไม่ได้มาจากมือมนุษย์เลยนะแต่มันมาจากพระเจ้าความสุขจากการที่เราไปกินเนื้อย่างเกาหลีจากการที่เราไปร้องคาราโอเกะจากการมันเป็นสุขชั่วคราวแต่การที่เราเองมีสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยมาจากการที่เราเองนั้นรับมาจากพระเจ้าเราเป็นฝ่ายรับพระเจ้าเป็นฝ่ายยื่นให้แต่เรารับเอาเอเมนมั้ยครับไม่ใช่เราโอ้ขนาดพระเจ้าทําอย่างนี้เนี่ยเรายังบ่ไม่เอาไม่เอาหนูจะทําเองหนูจะทําเองแบบนี้หนูไม่เอาหนูจะทําอะไรกันน่ะพระเจ้าเอาให้อยู่แล้วบอกว่าอยากจะทำเองเหมือนหลายครั้งเวลาสมัยเด็กพี่น้องเวลาเราเดินไปไกลๆนะพี่น้องเราเดินด้วยกำลังของเราเหนื่อยแล้วแต่นี้แม่บอกเอาละมาเดี๋ยวจะอุ้มสบายไหมพี่น้องสบายพระคุณของพระเจ้าคือภาพแบบนี้ถ้าท่านอยากจะเหนื่อยเอาเลยต่างละเดินเองเลยแต่พระคุณพระเจ้าบอกว่าเอาละมาขึ้นมาสบายไหมสบายฉะนั้นอย่ารีบกระโดดออกจากเอวแม่เลยครับแม่เอาแม่หนูจะเดินเองหนูเก่งเดินไปเลยหนูจะทำเองพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำเองเพราะพระเจ้าทำเรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่เชื่อและรับเอาเอเมนไหมครับจากพระเยซูคริสต์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดจงยึดพระคุณพระเจ้าไว้อยากกลับไปสู่ธรรมบัญญัติอยากไปสู่การประพฤติอยากกลับไปสู่ศาสนาอยากกลับไปสู่ประเพณีที่ดีงามแต่ต้องยึดพระคุณของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับสู่พระคุณก็คือพระเจ้าทรงสละคําว่าทรงสละนี่มั้ยความหมายคือประทานมอบให้เอาให้แล้วคําว่าช่วยให้เราพ้นเนี่ยหมายความว่าดึงออกมาลากออกมาแก้ให้หลุดนี่คือช่วยเราให้พ้นจากยุคอันชั่วร้ายอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมพระเยซูมาสละเพื่อเรามอบให้กับเราอย่ายิงอย่าผยองคิดว่าเราทำได้เราทำไม่ได้ถ้าทำได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่เพราะเราทำไม่ได้และพระเยซูพระเจ้าก็รู้ว่าเราทำไม่ได้ไงก็ให้ธรรมบัญญัติไปแล้วมีใครทำได้บ้างธรรมบัญญัติมีใครทำได้ฟาริสีที่เรียกว่าเก่งๆยังทำไม่ได้เลยและแทนนี้เขาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายเดียวกับพระเยซูกลับกลายเป็นศัตรูกับพระเยซูอีกนี่คือการพึ่งตนเองไงพระเจ้านั้นต้องการแก้ให้เราหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ดึงเราออกมาจากส่วนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ลากเราออกมาจากสถานการณ์เหมือนกับบางคนนะอันนี้น่าจะยกภาพครูโจได้ดีที่สุดมีอยู่วันหนึ่งเนาะรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหคงจะวิ่งมาหลายก็เรียกว่าน่าจะสัก80ถึง100แล้วรถนะครับมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งลงไปนู่นพี่น้องอยู่ที่เรียบๆไม่อยู่มุดเข้าไปไอ้กอไผ่คนนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์พี่น้องคนเนี่ยมุดเข้าไปกอไผ่ใช่ไหมจะโจแล้วปรากฏว่าครูโจก็เป็นครับไปลากออกมาดึงออกมาไม่งั้นอาจจะม่องเท่งอยู่ที่นั่นก็ได้เหมือนกันพระเจ้าลากเราออกมาจากอำนาจของความมืดลากเราออกมาจากสิ่งที่เลวร้ายดึงเราออกมาจากค่านิยมของโลกนี้ยังอยากจะอยู่ในโลกนี้ต่ออีกไหมพระเจ้าช่วยเราแล้วมอบให้กับเราแล้วโลกแห่งศาสนานี่คือโลกยุคอันชั่วร้ายพี่น้องศาสนาในสายตาของคนทั่วไปนี่เป็นเรื่องที่ดีนะผมมานั่งคิดอยู่ว่าศาสนาจริงก็ดีนะแต่ทำไมพระเจ้าจึงเป็นศัตรูกันกับศาสนาสาเหตุเพราะว่าศาสนาที่ดูเหมือนดีนั้นดึงคนออกจากความจริงของพระเจ้า
พระเจ้าจึงเป็นศัตรูกับศาสนาและชีวิตคริสเตียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาชีวิตคริสเตียนคือเป็นชีวิตที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าวันต่อวันวันต่อวันที่เราติดตามพระเจ้าเองไหมครับฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องต้องบอกว่าพระเจ้าลูกยังมีประสบการณ์กับพระองค์อยากจะให้พระองค์ทรงพูดกับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ว่าไปเราจะได้ตื่นเต้นกับพระเจ้าและเดินกับพระเจ้ามีชีวิตชีวาตื่นเต้นให้สมกับที่เราเองนั้นมีพระเจ้าที่มีชีวิตเอเมนไหมครับอย่ามาโบสถ์โอ้มานั่งอ้าวแล้วตาแกเย็นเย็นกินข้าวเสร็จก็รีบไปรีบมารีบไปร้องเพลงสรรเสริญเออเดี๋ยวนี้เราไม่มีสรรเสริญพอแล้วเนาะพี่น้องมันไม่มีชีวิตไงเราต้องมีชีวิตในพระเจ้าผูกพันอยู่กับพระเจ้าเอเมนไหมครับผูกพันกับพระเจ้าอย่าเป็นเหมือนศาสนาไม่ออกไปแล้วเสร็จกินข้าวแล้วโอ้ยบ้านหลังนั้นจะเป็นยังไงเฮ้ยด่ากันซุ้มมือซุ้มมือไปไปมาก็นินทากันไปนินทากันมาหลังจากนั้นอ้าวละท่านก็ฉันเสร็จแล้วแบ่งกับข้าวอันนี้เอาห้องมาเอามาให้ได้ทุ่งนะทุ่งอยู่ไหนทุ่งอันนี้เป็นบรรยากาศของเขามีคุณย่าคนหนึ่งใช่ไหมคุณยายคนหนึ่งโอ้ยอาจารย์อันตะกอนนั้นก็ไปกันแล้วอันนี้ผมพูดเพราะว่าคุณยายนี่เขาเล่าให้ฟังนะครับมีแต่นินทากันอาจารย์เป็นตะยักไปดอกอันนี้พูดชื่อได้นะคือย่าเปียกเคยเล่าให้ผมฟังคือไปเขาไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ไงพี่น้องแต่มันต่างกันกับชีวิตคริสเตียนของเราเพราะชีวิตคริสเตียนของเรามีพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่เอเมนไหมครับข้อสุดท้ายกาลาเทีย3ข้อ23ด้วยกันครับก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกทำบัญญัติกักตัวไว้ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏทำบัญญัติมาจากสิ่งที่มันกักตัวไว้ศาสนามันกักไว้มันล็อกเขตแดนไว้มันไม่ให้เราหลุดออกมาอยากจะให้เราเองทำมันได้นะทำมันได้นะทำได้อันนี้คือทำมันอยากกักตัวไว้แต่พระเยซูมาเพื่อที่จะนำพระคุณมาถึงและใช้ความเชื่อทำมันอยากใช้การกระทำของมนุษย์เพื่อจะทำตามธรรมบัญญัตินั้นแต่พระคุณของพระเจ้าใช้ความเชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีชีวิตและพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นออกมาจากข้อของแกะธรรมบัญญัติยอห์นบทที่10ข้อ1ข้อ3บอกว่าอ่านด้วยกันครับยอห์นบทที่10ข้อ1ข้อ3เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรนายประตูจึงปิดประตูเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่นำแกะออกไปเพื่อจะมีเสรีภาพเพื่อที่จะรับการปลดปล่อยไม่ต้องกักอยู่ในข้อธรรมบัญญัติและศาสนาแต่พระองค์ต้องการอยากให้เรามีเสรีภาพและรับการปลดปล่อยที่มาจากพระองค์และพระองค์ทรงทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอย่าให้เรากลับเข้าไปคอกแล้วก็ทำใหม่พระเยซูพาออกจากคอกแล้วเพื่อจะให้เรามีเสรีภาพไม่ต้องกลับไปคอกใหม่ไม่ใช่อยู่โอ้บันไดดอกบันไดดอกกลับไปคอกใหม่เขาเดินออกมาเนี่ยพระเยซูรับพระคุณพระเจ้าฟังพระคุณพระพระคุณพระเจ้ามันดีไหมกลับไปคอกใหม่เอาความประพฤติเข้ามาว่าอีกพี่น้องเหมือนกับกาลาเทียที่พระคุณของพระเจ้ามาถึงแล้วบอกว่าอาจารย์บารมีบอกว่าข้าพเจ้าแปลกใจมากพระคัมภีร์ฉบับบางฉบับบอกว่าข้าพเจ้างงมากงงมากจริงๆทำไมท่านรับพระคุณของพระเจ้าแล้วอยากจะกลับไปสู่พิธีสุนัตและธรรมบัญญัติอีกความประพฤติอีกทำไมไม่ยึดเอาพระคุณพระเจ้าไว้ล่ะเพราะคุณพระเจ้ามันยึดแล้วมันหนักมากเลยเหรอ
มันไม่ได้หนักเลยพระเจ้าต้องการให้เราเองรับเอาด้วยความเชื่อและรับไว้และรักษาไว้อย่าทิ้งพระคุณของพระเจ้าเป็นความเมตตาและความรักของพระเจ้าที่ช่วยเราให้รอดไม่ใช่ความชอบธรรมโดยการกระทำของเราเราถูกชำระโดยพระคุณของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วทิฏฐิบทที่3ข้อ4ข้อ5ข้อ7ผมจะอ่านเพราะว่าอาจจะเร็วหน่อยแต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดได้ปรากฏในโลกแล้วพระองค์ก็ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่พี่น้องฟังดีๆนะขีดเส้นใต้เลยมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ฮาเลลูยาและทรงสร้างเราขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมการสร้างใหม่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นการงานของพระเจ้าพระวิญญาณที่อยู่ในเราข้อ7เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วฟังนะครับเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วไม่ใช่กำลังจะเป็นแต่เราได้เป็นแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้เป็นแล้วพี่น้องพูดสิเราได้เป็นแล้วโดยเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์คือของพระเยซูและจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์โอ้โหว้าวเราจะได้รับมรดกเลยมรดกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนดีแต่ได้เพราะว่าคุณเป็นลูกไม่ใช่เพราะว่าจินความประพฤติไม่ดีใช่ไหมแม่จะตัดออกจากกองมรดกไม่ใช่ครับต่อให้ตัดยังไงนายพันธสัญญาแก้วเข้มเป็นทายาทคนที่สองของคือยังไงเขาก็เป็นลูกยังไงก็มรดกได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะให้พันธสัญญาเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่แบบเดิมนะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแต่กำลังบอกว่ามรดกได้จากการเป็นลูกไม่ใช่ประจักษ์เพราะเราเป็นความประพฤติดีคุณสมบัติดีไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกว่าเป็นลูกพี่น้องเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะบุญน้อยหลงหายเนี่ยหลายคนไปตีความว่าพระเอกตัวจริงคือลูกคนเล็กแต่พระเอกตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่พระเอกตัวจริงเสียงจริงคือหัวใจของพระเจ้าที่เป็นพ่อเพราะลูกกลับมานั้นพ่อบอกว่าไปเอาเสื้อมาสวมให้เอาแหวนสวมให้เขาเอารองเท้ามาและหลังจากนั้นแดนซิ่งฉลองฉลองฉลองเขาฉลองอ่ะแต่คนที่เศร้าที่สุดก็คือเจ้าลูกวัวอ้วนผีเพราะมันตายแต่คนที่น่าจะดีใจที่สุดคือพ่อที่ได้ลูกมาและลูกก็มารับมรดกไม่ใช่ความประพฤติของลูกคนเล็กมันดีนะมันไปหาสมบัติมาเรียบร้อยแล้วมันไปทำอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วกลับมาเสื้อผ้าขาดวิ่นนะแต่พ่อไม่เคยบอกศพน้ำหน้ากะลาหัวเจาะไม่เคยพูดเลยบอกว่าให้เอากลัวมาฉลองกันโอ้นี่คือหัวใจของพ่อเราที่พ่อเราปรารถนาอยากให้เราได้มรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์โอ้พี่น้องถ้าเราอ่านแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าเลยครับหลักการพระคุณตรงกับธรรมตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติเลยโรมบทที่11ข้อที่บอกว่าแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะการประพฤติไม่ถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปโอ้โหพี่น้องอ่านด้วยกันสิครับ1 2 3แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะทางการประพฤติไม่ถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปมันจะไม่เป็นพระคุณเลยถ้ามีบวกประพฤติเข้ามาไม่ได้หมายความว่าการที่เรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะไม่สำแดงชีวิตที่ดีงามเพราะมันจะเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วยิ่งเราซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามันจะสำแดงออกมามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นแสดงออกมามากขึ้นในความซาบซึ้งในพระคุณที่ชีวิตของเรามี
ภายใต้พระคุณพระเจ้าประทานความชอบธรรมให้กับมนุษย์แต่ธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสสและความประพฤติพระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตกับเราภายใต้ธรรมบัญญัติการอวยพรมาโดยการเชื่อฟังฟังดีๆนะครับธรรมบัญญัติการอวยพรมาโดยการเชื่อฟังแต่ภายใต้พระคุณการอวยพรมาเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนมั้ยครับให้เราอเมริกาได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมแล้วก็ฟังพระเจ้าของพระเจ้าขอโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มีโอกาสได้ติดตามรับชมนะครับผมในฐานะผู้รับใช้และเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการนำพระเจ้าของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในการที่จะนำมาสู่พี่น้องเพื่อจะหนุนจิตชูใจให้กำลังใจผ่านพระเจ้าของพระเจ้าเป็นถ้อยคำความจริงถ้าพี่น้องคิดว่าหรือพี่น้องเห็นว่าหรือพี่น้องตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรพี่น้องสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือพี่น้องสามารถที่จะติดตามเพจนะครับผ่านทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube พี่น้องสามารถกด Subscribe แล้วก็พี่น้องจะได้ทราบนะครับคำเทศนาดีๆสามารถที่จะรับชมคำสอนคำแบ่งปันที่ทางเราเนี่ยกันได้จัดไว้นะครับก็ในโอกาสนี้ขอบพระคุณพี่น้องทุกคนและเชื่อว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่นำมาสู่พี่น้องนั้นจะเป็นพระพรพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน